ไปต่อกันที่ความในใจของหนุ่มมากความสามารถคนนี้ค่ะสำหรับน้องแพททิกนะคะโอ้โหคนนี้บอกเลยว่าในเรื่องของความเก่งกาจรวมไปถึงความหล่อนี่ก็เรียกว่าครบเครื่องจริงๆค่ะก็เป็นความในใจของน้องนะคะในรายการวาไรตี้ค่ะ Wonderland Season 3 EP 8ค่ะซึ่งต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซีนที่เรียกว่าทัชใจคนดูมากๆเลยนะคะเมื่อน้องเนี่ยได้ออกมาเล่าเรื่องราวที่ต้องทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเพื่อเดินตามความฝันนั่นเองค่ะทุกคนค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเรียกว่าพูดความในใจนะคะโอ้โหแล้วบรรยากาศณตรงนั้นคือมันเป็นริมทะเลอ่ะทุกคนมันต้องมองเห็นอะไรที่แบบว่ากว้างไกลไกลสุดลูกหูลูกตาทำให้ความในใจเนี่ยมันพรั่งพรูออกมาได้แบบเต็มที่เลยทีเดียวนะคะน้องก็บอกว่าวันนี้ผมอยากจะขอโทษกับเพื่อนผมคนนึงผมรู้จักเขาตอนม.ปลายเล่นด้วยกันอยู่ทุกวันมีเรื่องอะไรก็จะพูดกับเขาแล้วก็จะทำเรื่องซื่อบื้อมากมายด้วยกันจากนั้นเพราะว่าผมเลือกที่จะมาทำงานที่ผมชอบทำสิ่งที่ผมรักความสัมพันธ์ของพวกเราก็ห่างกันมากขึ้นจากที่พวกเราคุยกันทุกวันก็เปลี่ยนเป็นอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งสุดท้ายผมรู้สึกเหมือนกับเสียเพื่อนคนหนึ่งไปนะคะแล้วน้องก็บอกอีกค่ะว่าเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับเขาว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากๆแต่ว่าผมขอโทษที่ผมไม่ได้รักษาความสัมพันธ์ของพวกเราให้ดีๆผมอยากจะบอกว่าทุกๆการพบกันทุกๆมิตรภาพจะต้องทนุถนอมไว้อย่างดีนี่เลยทุกคนค่ะแล้วช่วงที่น้องพูดนี่โหเราก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเออแต่ว่าณตอนนั้นน่ะน้องมันอาจจะต้องมีเส้นทางที่เราต้องเลือกนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าณวันนี้ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วเนาะแล้วก็ที่สำคัญโอ้ก็อยากให้น้องแพทริกได้เจอกับเพื่อนของน้องด้วยนะนะคะคนนั้นเออน้องอาจจะได้ยินแล้วแหละนี่คิดว่าน่าจะรู้ตัวแล้วแม่ว่าน่าจะรู้ตัวแล้วแล้วครับคุณผู้ชมโอ้นะคะทุกคนค่ะอ่ะงานนี้ค่ะหลังจากที่รายการ Wonderland Season 3 EP 8เนี่ยได้ออกอากาศไปค่ะบรรดาแฟนคลับนะคะรวมไปถึงเจ้าประดาวค่ะก็ได้มีการแชร์ความน่ารักของน้องแพทริกนะคะรวมไปถึงเรื่องราวที่เจ้าตัวเนี่ยนำมาเล่านะคะผ่านHashtag WDL by Date นั่นเองค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหก็ยังคงฮอตเพราะว่าติดทั้งเทรนด์ Twitter ไทยแล้วก็เทรนด์ Twitter โลกเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะแล้วก็ใน EP หน้าก็เชื่อว่าน้องยังคงอยู่ถ้าใครได้ดูนะคะก็มีการกระโดดโลดเต้นกันเมื่อมีชูตบาดได้อะไรใดๆเชียร์กันไปนะคะสนุกสนานอ่ะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามผลงานของน้องเนาะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆก็เป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันถ้าแบบจะพูดยังไงดีอะถ้าเราไม่ได้อยู่จุดนั้นเนาะบางทีการที่มันต้องเลือกระหว่าง2เส้นทางอะแม่นึกออกใช่ปะแต่ก็อยากให้ทุกคนนะคะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมิตรภาพอะไรใดๆรักษาไว้ให้ดีๆนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเชื่อว่าเอาจริงๆอะอย่างชีวิตของเราตอนเนี้ยถ้าเราย้อนกลับไปเพื่อนหลายๆคนก็ห่างหายกันไปพอสมควรนะแม่จริงไหมน่าจะจริงนะน่าจะจริงจริงไหมของแม่จริงไหมคือแบบถ้าเพื่อนโมต้นป๊าอยู่ก็เพื่อนโมต้นเราเองด้วยแบบว่าเขาเรียกอะไรเล่นวัยด้วยระยะทางก็เวลาด้วยนะแต่บางคนเขามีเพื่อนแต่โมต้นเลยนะเนาะบางคนก็ยิ่งอ่ะบางคนก็ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเพื่อนน้อยอ่ะถ้าพูดตรงๆใช่ไหมคือเหมือนแบบสินเสมอกันก็จะอยู่ในการนี้ก็เป็นความโชคดีของดิฉันที่แบบว่าอ่ะเพื่อนตั้งแต่ประถมมัธยมม.ปลายมหาลัยมันเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันไงคะมันก็เลยทำให้แบบความสัมพันธ์เราแบบโอเคแต่สำหรับบางคนอุ๊ยก็แบบเพื่อนอาจจะหล่นหายไปบ้างใช่ไหมตามการเวลาเนาะใช่งานแล้วยิ่งสมัยนี้ใช่ไหมแม่พอเราทำงานอะไอจะนัดเจอกันเนี่ยโอ้โหเพื่อนติดหลัว มันยากและที่สำคัญเพื่อนติดหลัวบ้างเพื่อนมีครอบครัวบ้างถูกปะมันก็เลยเจอกันค่อนข้างยากนิดนึงนะไปติดวิ่งมาแล้วค่ะอะไรกันวะเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีเวลาก็ไปเจอกันหรือว่าในกรุ๊ปลงกรุ๊ปไลน์ก็คุยกันได้เนาะทุกคนอย่างที่บอกบางคนเวลาเจอเพื่อนบางทีเวลาเพื่อนนะเราต้องไปนะมันมีบางโฆษณาที่ทำมาบางทีเราก็ซึ้งแบบว่าร้องไห้ไงมาเจอกันแม่มันถือว่านัดเพื่อนไม่มาแล้วมาเจอที่วันที่แบบเพื่อนแบบว่าก็เรียกว่าไม่อยู่แล้วเนี่ยไปรวมตัวกันที่งานนึงวันเนี้ยมันเศร้าเอาจริงในชีวิตของคนเราอ่ะถ้าจะแบบได้เจอเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆหรือว่าที่แบบเคยเจอกันเคยสนิทกันมันมีไม่กี่งานอันนี้พูดกันตรงๆเนาะงานบวชถูกต้องปะงานแต่งแล้วก็งานศพแค่นั้นเลยใช่ครับเออน
นาก็อยากให้ทุกๆคนรักษาทุกๆความสัมพันธ์เอาไว้ถึงแม้ว่าบางความสัมพันธ์อาจจะรักษาไว้ไม่ได้ก็เอาเท่าที่แบบพอประมาณแล้วกันเนาะอยู่ที่ไหนแล้วสบายใจก็อยู่กับคนนั้นแหละนะคะทุกคนค่ะ